สนามข่าวกับบ่าวจีรศักดิ์เปิดสนามตีแผ่ทุกแง่มุมที่คนต่างต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกวันเสาร์ทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข่าวกับเบาจิรศักดิ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุภาดวงนุ่ยขอบคุณคุณธีรยุทธชลสิทธิ์นะครับแล้ววันนี้นอกจากผมมากับคุณนงเฉยแล้วฝากพวงวิญญาณจิรวัตรครับอะไรนะกุนงเขียนได้เลยจริงฝากพวงวิญญาณข้างหลังอ๋อฝากพงมาโยคือพบคือแฟนคลับรายการนี้จะรู้จักนี้อยู่แล้วนะครับคุณฝากพงครับแต่วันนี้เขาเห็นนามสกุลเดียวกันแล้วว่าคุณภาคภูมิวิธานจิรวัตรนะครับ
วันนี้เราก็เชิญพี่ปากปุ้มนะครับถึงเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในแวดวงของการรับสร้างสิ่งแวดล้อมทางทะเลใช่ทางทะเลจากมูลนิธิอันดามันนะครับมาเพื่อพูดคุยประเด็นที่พี่น้องเป็นห่วงว่าจังหวัดตรังในท้องทะเลตรังมีหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นของพายุประเด็นของขยะทะเลนี่มีเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้เราจะได้ความรู้ ได้สาระจากคุณภาคภูมิวิธานธีรวัฒน์สวัสดีครับพี่ภาคภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่ตอนเดือนมีนาเราจะยินข่าวออกไปทัวโลกว่าเกิดวิกฤตพายุขึ้นที่ท้องทะเลจังหวัดตรังปกติพายุจะอยู่ที่หมู่เกาะลีบงเกาะมุกเพราะว่าจะมีหญ้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพายุแต่ว่ามีการสำรวจของกรมทะเลก็ไปพบว่าพายุนี่มีการหายไปเป็นจำนวนมากคือลดจำนวนลงนะครับลดจำนวนลงมากแล้วก็พบติดตายแล้วก็พบติดไม่จากการสำรวจเมื่อปีที่แล้วประมาณ180ตัวเดี๋ยวให้พี่ปากภูมิได้ให้รายละเอียดแต่ว่าพอพี่ยกเจ็ดนี่ลดลงไปจำนวนมากมีต่างตายแล้วก็ใหญ่ซีอูนะครับก็สนิทสนิทมีการใหญ่ซีอูเนื่องจากความเสื่อมโทรมของยาทะเลสภาพแวดล้อมยาทะเลนะครับแล้วก็มีหลายๆประเด็นถึงลึกซึ้งกว่านั้นเราจะได้ความรู้จากคุณภาคภูมิวิธานธีรวัฒน์วันนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่ข้าวตู้วาระของพายุนคุณภาคภูมิก็จะมีเหลืองมาเล่าให้เราฟังนะครับฟังภาพรวมของทะเลต่างกันฟังภาพรวมของทะเลไทยทะเลตรังเหลืองของขยะทะเลนะครับถึงทราบว่าคุณภาคภูมิมาแล้วไปถึงเราเคยได้ยินเป็นครั้งแรกจากคุณภาคพงษ์มาบอกว่าอาจจะเศร้าที่แล้วพี่ปากปุ้มเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมารวมรายการได้เนื่องจากไปเสียก็ตะเกียงก็ตะเกียงซึ่งผมไม่เคยได้ยินเลยแต่ก็มาเชียร์ว่าไล่ๆคนติดตามรายการสนามข้าวกับบาดเจ็บสักก็จะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับใครพี่ปากปุ้มได้เหล่าเรื่องนี้นะครับได้เคลื่อนนำไปก่อนก็เช่นกันพี่ครับเริ่มจากเกาะตะเกียงเนาะครับคือเกาะตะเกียงเนี่ยมันเป็นเกาะนอกสุดของทะเลตังครับบนเกาะตะเกียงเนี่ยมันจะมีประภาคารที่เป็นประภาคารดำหลงเรือตั้งแต่สมัยโบราณประภาคารนี้ก็สร้างตั้งแต่ประมาณปี2453 114ปีแล้วพ่อๆกับท่านเรียนไฟกันตังครับครับทำไมรอ5ครับก็ประมาณรอ6เกาะตะเกียงมันไม่มีคนอยู่อาศัยแต่ว่ามันจะมีขยะสะสมอยู่จำนวนมากเป็นขยะที่มากก็คือลมมรสุมนะครับทางมูลนิธิอันดามันรวมกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นรองจังหวัดตังเนี่ยคือซ่องน้อยเนี่ยเราเป็นกองเลขาดูการของคณะกรรมการขับเคลื่อนตังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับก็กรรมการตังยั่งยืนก็เลยตกลงที่จะจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลขึ้นที่เกาะตะเกียงนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่30มีนาครับครับที่น่าสนใจก็คือเราก็เชิญชวนหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนภาคธุรกิจเข้ามารวมก็ปรากฏว่าทุกคนเข้ามารวมกันแข็งแรงตระหนักในปัญหานี้นะครับแล้วก็มีอาสาสมัครที่เข้าสมัครมาด้วยพร้อมกับส้มทบขาน้ำมันเรือมาอีกคนละ300อันนี้มีมาทั้งเซ่ทุกว่าคนครับถึงเป็นเหลืองดีคือทางมูลที่เราพยายามทำให้เหลืองนี้กลายเป็นเหลืองเราอยากจะสื่อสารนะครับว่าปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาสำคัญเราต้องช่วยกันคือมันสำคัญมันปือเพราะว่าพลาสติกที่เราใช้ใช่ไหมครับมันหลั่วไหลลงทะเลลอยละ80ของขยะจากทะเลเนี่ยมันมาจากขยะบกมาจากกิจกรรมของเราที่ตับเถียงด้วยนี่แหละมันก็ไหลไปตามแม่น้ำตังก็ลงทะเลแล้วก็ไปนอนอยู่กองเกียงครับเราก็เก็บบนนี้ขึ้นมาครับสำคัญมันปือคือว่าพลาสติกเนี่ยมันไม่ย่อยสลายใช่ไหมครับแต่มันจะแตกเป็นชิ้นเล็กเวลาทุกแดดทุกลมทุกเล่เนี่ยทะเลมันก็แตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันก็ปนเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำแล้วมันก็กลับไปที่คนตอนนี้มันก็พบโลกอุบัติใหม่ขึ้นมาอีกโลกหนึ่งเขาเรียกพลาสติกไซเคิลมันเกิดจากไมโครพลาสติกเนี่ยไปอุดตันในลำไส้จนกระทั่งลำไส้มีความสามารถในการดูดซับสารอาหารที่กินเข้าไปหน่อยลง
ทำให้หลังกายพร้อมลงโรคนี้ตอนนี้เกิดขึ้นในนกนามจำนวนมากแต่ว่ามันยังไม่มีแสดงชัดในคนนะครับคือเรื่องพวกนี้มันแสดงชัดยากพอเราพิสูจน์ยากนะจะมาเล่งอะไรพวกนี้มันใช้เวลาเป็น10 20ปีว่ามันจะก่อตัวครับมันก็อาจจะมีมาจากหลายสาเหตุไม่ใช่การบริไม่ใช่ไม่ใช่เพราะการกินพลาสติกอย่างเดียวครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาสำคัญก็วันที่ไปเก็บที่กอตะเกียงนี่ก็มีคนไปรวมประมาณ180คนครับเรียกว่ามากครับแล้วเราก็เก็บขยะคือคนที่ไปรวมนี่น่าสนใจว่าเขาตั้งใจเก็บจริงๆคือโดยเฉลี่ยเราในอากาศแบบนี้ไปเก็บขยะแบบนี้เกาะนี่เดินทางลอยใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกับเซ10นาทีจากตาเรือจากตาเซไปถึงเกาะประมาณชั่วโมงเซ10นาทีวันนั้นมีคืนเล็กน้อยหนังไปก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมไปเก็บขยะกลางแดดนี่ก็เหนื่อยพอสมควรแต่ทุกคนก็พยายามเก็บหมุดเข้าไปเก็บตามศอกตามอะไรตามต้นไม้ตามศอกคิ้นตามอะไรแบบเนี้ยครับก็ทำเต็มที่เราเตรียมกระสอบไป300เป็นกระสอบไซส์สมุนไพรที่ลานยินจีทองเขาพนักพนุนมายินจีทองครับพนักกระสอบปุ๋ยประมาณนั้นแม่กระสอบยาสมุนไพรกระสอบใหญ่ใหญ่อะไรนะยินจีทองครับพนักพนุนมายินจีทองยินจีทองแล้วก็300กระสอบก็ใช้หมดแล้วก็มีทุ่งอุบลใหญ่อีก30ทุ่งก็ใช้เกือบหมดนะครับก็เก็บขยะมาก็รวมๆแล้วประมาณ320กระสอบครับก็จะเป็นโฟมประมาณ 17,000 ชิ้นเป็นขวดพลาสติกประมาณเกือบ 20,000 ขวดครับโอ้อันนี้ที่อยู่ที่เกาะแล้วเก็บมา 20,000 ขวดครับขวดพลาสติกนี่ก็มีที่ส่วนใหญ่ขยะที่เขาตะเกียงส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติกมีทุกยี่ห้อนะยี่ห้อที่ลิบงยี่ห้อที่กอเขียมยี่ห้อก็เมืองตรังยี่ห้อกระบี่ยี่ห้อมาเลเซียยี่ห้ออินโดคือไล่มาร่วมมันอยู่นี่มันมาร่วมมันอยู่นี่ก็ภูเก็ตไล่ก็มาอันนี้แหละจากปริมาณที่เก็บได้นะครับรวมทั้งยี่ห้อแหล่งผลิตที่มันอยู่ในทางควรมาจากไล่จังหวัดไล่ประเทศนะครับแล้วการเก็บด้วยจำนวนที่ได้นี่คือไม่ใหญ่เก็บใต้รูปแล้วนี่เก็บจริงนะอันนี้เก็บจริงเก็บจริงอันนี้ต้องชื่นชมคนที่ไปเก็บเพราะว่าตั้งใจคือผมก็ไปเดินดูผมก็เห็นว่าเขาบางคนมันหมุดไปตามสองคิดเลยอ่ะไปช่วยกันเก็บแสดงว่าเขามีความตั้งใจมาจริงจริงเพื่อเก็บกระยะตรงนี้ครับก็สร้างกลุ่มที่ผมอยากพูดถึงก็คือทางมิสทีนก็มาช่วยใช่ไหมครับถึงบริษัทบ้านเราเนี่ยวางไผ่ซานเนี่ยปุ่มปุยเขาพนักพนุนประมาณแล้วก็ทำให้เราสามารถมีปลาปองกินวันเถียงอันนี้ก็ช่วยไปได้เยอะเพราะว่าพอเราไปอยู่ในเกาะไก่นี่กับข้าวกับปลามันลำบากพอได้ปลาปองไปนี่ก็ทำให้เราวุ้งข้าวกับทำไข่ต้มไปแล้วการกินมื้อเถียงมันก็ดีขึ้นมันคล่องตัวในการจัดแล้วก็มีบสมีทีมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี SCG เนี่ยไปรวมกันครับโดยเฉพาะที่ต้องขอบคุณมากก็คือคนที่สมัครมาเป็นการส่วนตัว40กว่าคนเนี่ย47คนสมัครมาเป็นการส่วนตัวพร้อมส้มทบมาอีกคนละ300เผื่อไปเก็บขยะแบบแล้วออกค่าใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยก็อันนี้ก็สะท้อนว่าเดี๋ยวเหลืองเลี้ยนเขามีคนให้ความสำคัญแล้วคนตังพร้อมจะอาสาพร้อมจะส้มทบค่าใช้จ่ายในการทำงานซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยต่อไปกรรมการตังอย่างยืนอาจจะสามารถจัดเก็บที่เกาะต่างๆได้ต่อคือแนวคิดในการไปเริ่มในเกาะตะเกียงนี่คือทำว่าใส่ลงไปเกาะตะเกียงอันแรกเลยไม่มีเคยไปเก็บที่นั่นครับมีขยะสะสมอยู่เดือนมากผมเห็นมาหลายปีแล้วแล้วก็มันเป็นกอไก่สุดแล้วก็ไม่มีกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่เกาะมาเลยครับนะครับขยะมันสะสมอยู่หลายสิบปีคือนี่แสดงว่ามาจากข้อมูลที่เสียนะมันถึงมีเป็นท่านข้อมูลตรงนี้อยู่ชุมชนด้วยเขาเคยไปผ่านมาเราเห็นว่าการเก็บขยะใช่ฮาดมั้งกอหมุกกอลิบงถึงเป็นกอที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่ากอตะเกียงนี่เป็นกอที่ผมว่าน้อยคนรู้จักน้อยคนรู้จักเนื่องยาวกว่าเป็นกอที่ไม่มีคนโยนะครับแต่มีพระประคันนะมีพระประคันโบราณคืออันนี้ต้องบอกว่ามันไกลแล้วก็เราวางแผนเคยคิดจะทำมาสองสามปีแต่ว่าเราจะเจอว่ามีความไม่แน่นอนของขืนลมอ่ะพอมันไกลมันสุดเนี่ยพอถึงวันที่จัดคล้ายๆว่าพ
พออีจัดคนนั้นก็จะบอกว่าลมมาทำปื้อไอ้นู่นมาทำปื้อแป้นซองพันปื้อก็บอกอ่ะเปลี่ยนเป็นเล่าเลี้ยงก่อนครับปีนี้ก็เลยตัดใจว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมาะวันที่30มีนาลมตะวันออกก็เบาลงแล้วลมตะวันตกก็ไม่มีก็ลองแลแต่ก็มีแล้ววันนั้นมีแต่ว่าดีที่มันไม่รุนแรงมาไม่รุนแรงครับนะครับครับโอเคนี่ก็เรื่องขยะทะเลครับกลับไปนิดนึงเรื่องขยะครับเจอกระนอกปอบเหลืองโฟมขวดพลาสติกเดี๋ยวมันมีอะไรเลยนะดีว่าขยะลักเลยก็คือขวดพลาสติกกับโฟมรองลงมาก็จะมีรองเท้าขวดแก้วไฟแช็คไฟแช็คนี่ก็ลอยไปถึงกอเกียงได้ไปเช็ครองเท้าอันนั้นลองลงมาครับแล้วก็มียางรถยนต์ยางรถยนต์กันครับเยอะไหมครับยางรถยนต์นี่ผมรอหนึ่งแต่รอใหญ่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอย่างที่เรือเขาใช้กันกระแทกรุดครับรุดมาจากเรือครับแล้วก็โบ๊ทเชือกแต่ก็ไม่มากครับวนเด็กหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโบ๊ทพลาสติกพลาสติกน่าพลาสติกมากที่สุดครับก็มากขึ้นประมาณเกือบ20,000แล้วครับที่เก็บกันมาได้แต่เมื่อในคนผักพุ่มมาคือขยะทะเลเราเนี่ยโดยเฉพาะพลาสติกเนี่ยปูดซึ่งพลาสติกอะไรไรไซเคิลอย่างเดียวนี่คืออันนี้เป็นอันตรายเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราไปกินอาหารทะเลกินปลากินอะไรต่างๆเสริมปลาไปกินบ่อยไอโมเลกุลเราเนี่ยมันเป็นโมเลกุลเล็กๆกินโมเลกุลเราเนี่ยเรากินปลามันสะสมคือเหตุการณ์ในการเป็นโรคเมื่อไหร่ว่ามะเร็งแต่เราไปชี้ชัดไม่ได้ว่าเกิดจากตรงนี้เพราะมันอาจจะมีจากไรสาเหตุมันอยู่ในปากปู่ว่าทุกแต่ผมเชื่อว่านี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่การแสดงของอาการของโรคต่างๆเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นคุณบอกผมเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเราก็ถือว่าเราดีใจเด้อว่ามีจิตอาสาที่ตั้งใจจริงในการที่จะจัดการกับขยะทะเลเพราะฉะนั้นเราในการรณรงค์ในเรื่องของการไม่ทิ้งขยะแม้กระทั่งถึงแม่น้ำบ้านเราเนี่ยถึงไปคลองน้ำเจ็ดคลองตาจีนมันก็ไล่ออกไปลงทะเลได้เมื่อในคุณปักปุ่มมาจากบ่อทุ่มมังเราเช่นในช่วงน้ำท่วมในเขตตับเถียงนี่ตับเถียงน้ำท่วมขยะเต็มมั้งขยะไปลงมาแต่ไหนเต็มใช่ใช่เต็มไปมั้งอย่าว่าแต่ถึงแม่น้ำเลยกลางถนนอะไรถึงให้มันลงทั้งเดี๋ยวแถวปากเมงเดี๋ยวตังแบบคือขยะมันทิ้งแบบไม่มีความรับผิดชอบเลยเราทิ้งไปยักเราไอเราไม่เอาแล้วเราก็ทิ้งไปมันเป็นขยะกินลูกอมเราก็ควรจะมีการขัดแยกมีการทิ้งให้มันลงทั้งอะไรต่างๆนี่คือเป็นจิตสำนึกเบื้องต้นอย่างน้อยเอาลบบานไปทิ้งในบ้านที่กูบ่าวไปผมไปฮาร์ดไปนี่ครับไอ้ทุ่งลูกอมไอ้แก้วน้ำไอ้มาดมัดไอ้มาดมัดโอ้โหแบบไม่มีสำนึกกันเลยมันการจิตสำนึกคือคนรวยไปที่คนแคบแต่คนเป็นล้านคนจริงอันนี้มันทำไมปบขยะเป็นตันๆนี่จนสัญญาตัวเองว่าไปเล่ข้าวหน้านี่นะต้องมีทุ่งยะกับไอเตยแคบยะเราต้องแคบกลับมาต้องแคบช่วยกันแคบต้องแคบกลับมาดีมากดีมากเราเห็นแล้วว่าความสำนึกของคนพร้อมทั้งแม่ค้ากันนะดินพรมแรงตรงกันไอฮาร์ดอะไรจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมั้ยด้านหลังมงคลด้านมงคลด้านมงคลดูฮาร์ดตรงนั้นนะเต็มไปด้วยขยะมันขยะจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมใช่ต้องแม่ค้าก็ตั้งอยู่จากมนุษย์แต่ค้าจิตสำนึกนะแล้วก็ตั้งฮาร์ดครับทีนี้ก็ไปประเด็นครับประเด็นเหลืองใหญ่เลยเป็นประเด็นใหญ่เหลืองกงพยูนวิกฤตพยูนทะเลตรังครับเอาเรื่องพยูนอยากรู้เรื่องพยูนอันนี้มันเป็นเดชิ้นหน้าขึ้นตาของเราอยู่ของคนจังหวัดตรังเราครั้งแรกที่เราเชิญพี่ภาคภูมิมาพี่ภาคภูมิก็มาว่าความปอบปลายุ่นขี้ตัวเป็นตัวโป้ขี้ตัวตัวเมียขี้ตัวเป็นโขแม่ลูกในขี้โขและต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยจากก้าวเตะปลากรดเนี่ยเราไม่ปอบโขแม่ลูกเลยปอบอยู่คู่เดียวปอบโขเดียวครับปกติมันจะปอบประมาณก้าวถึง12คู่แปดคู่แล้วนะก็ถ้าโดยสรุปก็คือว่าทะเลตังเนี่ยเรามีหญ้าทะเลอยู่ประมาณ 32,000 หลายโดยประมาณนะครับซึ่งมันก็ได้ดุลกับการมีพยูนฟุ้งใหญ่สุดของประเทศไทยคื
พ้นสำรวจของเขาเหมือนปีที่แล้วมันลอย80ตัวนะครับกับซ่ามื้นว่าหลายทีนี้ไอ้ในแนวหญ้าเนี่ยมันไม่ใช่พยุนที่เข้าไปกินอย่างเดียวหญ้าทะเลมันจะเป็นอาหารของเต่าเป็นอาหารของปลาครับนะครับแล้วก็มันเป็นแหล่งวางไข่ของโบป่ามึกโบมึกโบห้อยจักตีนนะครับไอ้ตอนแนวหญ้าที่มันส้มดุลแบบเนี้ยมันทำให้ระบบนิเวศของต่างเนี่ยมันส้มดุลครับทีนี้พอมีการขุดหลอกลองแม่น้ำตรังใช่ไหมครับตั้งแต่ปี59 60 61 62เนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือมีการไปถิ่งดินในทะเลถิ่งทรายที่เกิดจากการขุดหลอกคือการขุดหลอกลักของแม่น้ำตังนี่มันจะได้ทรายเป็นตะกอนลักแล้วก็มีโคลนเหล็กหน่อยก็จะมีการไปถิ่งในเล่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันขุดหลอกเพื่อทำให้หลองนามันตรงผ่านนาเกาะลิบงพอดีเพราะหลองนาในเล่ขุดหลองนาขุดหลองนาในเล่ให้ได้ความลึก 5.5 เมตรเพื่อให้เลือกเพื่อรับประกันความลึกหลองน้ำให้เลือกเดินนะครับทีนี้เนี่ยเราว่าการขุดหลอกบนนั้นแหละครับมันเกิดการฝุ่งของตะกอนตะกอนทรายมันค่อยๆสะสมชาวบ้านที่ลิบงเนี่ยเขาสังเกตเห็นตั้งแต่ปี61แล้วมันจะมามันวิกฤตขึ้นมาในปี62หรือ63ตอนวิกฤตเนี่ยเราทำได้แค่บอกชาวบ้านเขาบอกเจ้าถาหยุดก่อนแต่ว่าชั้นของตะกอนที่มันตะกอนทรายที่มันไปทับท่มแรงยาเนี่ยมันมีความสูงประมาณเฉลี่ย10เซนติเมตรเนื้อถี่ประมาณ 7,000 หลาย 7,000 หลายครับพอปี63มันเกิดวิกฤตพนันมีการหยุดแต่ว่าไอ้ตัวตะกอนทรายเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนไงพอมันมาท่มปั๊บคือลมที่มาในปี63 64 65เนี่ยมันไม่ได้พาไปไหนครับมันเขื่อนอยู่เท่านั้นนะครับมันเลยเกิดเป็นสั้นทรายมีการท่มหลองน้ำอันนี้เป็นกระบวนการที่มันเดินในธรรมชาติโดยที่เราหยุดขุดหลอกไปแล้วนะครับครับก็สรุปความเสียหายก็จะหญ้าทะเลที่ลิบงก็เสียหายไปประมาณ 12,000 หลายเยอะนะจาก 30,000 หลายใช่พอมันเสียหายไปประมาณ1ใน3ของจังหวัดตังใช่ไหมครับไอ้ซัดในแนวหญ้าเนี่ยมันก็เขื่อนใหญ่ไป5หญ้าที่เหลือเริ่มต้นเนี่ยในปี65ปลายปีเนี่ยมันจะเริ่มพบหญ้าทะเลคาดที่กอหมึกเราก็ส่งสัญญาณเตือนพวกนี้ไปตลอดนะหลังจากกอหมึกมดในปี66กอหมึกเนี่ยมันหน้ากอหมึกไปถึงงาดย่งล้ำเนี่ยมันจะมีแหล่งหญ้าทะเลอยู่ประมาณ 8,000 หลายไอ้หญ้าชะงอใบหญ้ามันเริ่มคาดสั้นแล้วก็เริ่มมีใบคาดมาติดชายหาดตั้งแต่ปี55หลังจากนั้นพอมาปีไม่ใช่ปี65ปี65ถึงประมาณตอนปี67เนี่ยไอ้ประมาณปี66ในวิกฤตหายไปเกือบหมดเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะพบว่าหญ้าที่เอาค้ามปักเม่งเป็นปัญหาหลาวแล้วก็ต่อไปที่หญ้าที่บานปักคลองแล้วก็แหล่งหญ้าใหญ่อีกแห่งนึงของเราก็คือที่แหลมไส้ประมาณ 1,000 วะหลายครับก็ปี66กับเกียงกันเลยหมดเลยครับก็เลยเกิดเป็นวิกฤตหญ้าทะเลครับแล้วก็อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคนไม้เนี่ยแกอินกับเหลืองนี่แกก็เลยตั้งคณะทำงานมาศึกษามันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีการสำรวจก็พบพยูนตังจากการบินตรวจนับโดยโดรนนะครับเขาพบประมาณเรือลง48ตัวมั้งจาก180ครับคือโคแมโลกนี่จาก9โคมาเรือ1โคครับแล้วก็เกิดสัญญาณไหมก็คือสำเนียงสัญญามันก็บอกมาตั้งแต่ปี64 65แล้วว่าเมื่อก่อนเวลาเราพบสากพยูนเนี่ยเราจะพบว่าเขาตายในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เราก็เลยสันนิษฐานว่าตายเพราะติดเครื่องมือประมงคือไอ้ที่บอกว่าร่างกายสมบูรณ์ก็คือว่ามันฉันไข้มันที่ผิวหนังมันนะแสดงว่ามีการกินอาหารดีร่างกายสมบูรณ์คือหลักการไม่ยังสมบูรณ์นะจากฉันผิวจากฉันไข้มันจากอะไรพวกเนี้ยแต่ลังๆเนี่ยมาอกซีโอคาเราจะพบว่าประยุนที่ตายเนี่ยเกิดจากอาการป่วยเป็นปอดมั่งเป็นลิ่มเลือดในหัวใจมั่ง
มีพยาธิอยู่ในกระเพาะบ้างแล้วก็ในกระเพาะจะมีหญ้าทะเลหน่อยลงแล้วก็พยุงจะมีตัวพร้อมคือฉันก็ผิวหนังมันจะบางร่างกายอ่อนแอนะอันนี้สัตวแพทย์เขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับปริมาณอาหารที่ลดลงมันเหมือนคนน่ะพอกินข้าวหน่อยคาซ่าอาหารร่างกายก็ภูมิคุ้มกันโลก็หน่อยลงครับอันนี้ก็เหลือแสดงอาการมาแบบนั้นครับน่าตกใจนะคือประเด็นอยู่อ่ะจาก180ลงมาเหลือ48แล้วก็สิพบสากนี่ครับน้อยกว่าสิไม่พบสิให้ไปซึ่งการสิว่าให้ไปการใหญ่เร่งสิอยู่หรือไปหากินในแร่งอื่นนี่ทะเลทะเลเนี่ยอันดามันทะเลตรังเนี่ยมันมีเล่งในมั่งตรงนี้เหรอพี่ตอนนี้เท่าที่ได้ข้าวมาจากเครือข่ายในจังหวัดกระบี่พังงานะครับก็พบประยุทธ์มากขึ้นที่ขึ้นแต่ยังไม่มีการสำรวจคือจากประยุทธ์ตรังไปเป็นประยุทธ์ภูเก็ตประยุทธ์กระบี่ใช่คือตอนนี้ย่าทะเลกระบี่ไอ้ตัวที่มันต่อเหนืองกับตรังกันก็คือที่ลันตาใช่ไหมที่แถวๆเอาบ้านถูกยีบเพ่งก็เราก็พบปัญหายาคาซันเหมือนกันคือมันอยู่ตรงข้างกับแหลมไส้เลยพอเราก็คิดว่าซัดในแนวยาเนี่ยมันเขื่อนกันคือตอนสำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าพายุลดลงอย่างเดียวนะครับเต่าก็ลดลงจากที่มันเคยมีเกือบ300ตัวมันก็ลดลงเหลือพบ30ตัวเป็นอย่างครับก็คิดว่าซัดในแนวยาเนี่ยมันก็เขื่อนตัวไปหาแหล่งยาที่สมบูรณ์เป็นปกตินะไปหาอาหารไหมก็ไปกระบี่ทีนี้ถ้าเราดูเส้นทางยาทะเลเนี่ยถ้าจากตังเนี่ยมันก็จะมีที่แหลมไส้ใช่ไหมครับต่อไปที่ถุงยี่เพ่งแล้วก็ต่อไปกระบี่ที่ไปถึงตำบลเกาะกลางของกระบี่แล้วต่อเนื่องไปถึงตำบลเกาะซีบัวยากระบี่แล้วก็ยาวไปถึงเกาะยาวไปถึงอ่าวถาเลนปะเนี่ยไอเนี้ยจะเป็นแนวยาเป็นย่อมๆต่อเนื่องกันไปซึ่งทุกทีมีพายุมดแต่ว่ามันไม่ใช่ฟุ้งใหญ่ไม่ใช่ฟุ้งใหญ่แต่ว่าคาดว่าตอนนี้ฟุ้งใหญ่ของตังเนี่ยส่วนหนึ่งก็เขื่อนใหญ่ไปอยู่นั่นแล้วมันทีนี้ไม่มีอะไรกินก็มีปัญหาเรื่องขาดอาหารทีนี้คำถามว่าเราจะทำเปลือกอันเนี้ยก็อันที่หนึ่งก็ต้องไม่คือกิจกรรมการพัฒนาในทะเลเนี่ยต่อไปมันต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เข้มงวดจริงจังมากขึ้นว่าไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำตอนนี้ปัญหาความเสื่อมโทรมจะฟื้นฟูกลับมาไหมเนี่ยยังนักวิชาการก็ยังไปไม่เป็นอยู่เพราะอย่าเผลอปัญหาอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเท่าที่เราทำได้ก็คือตอนนี้เรากำลังศึกษาว่าพื้นถ้าเป็นริบงนะครับมีสภาพบางจุดที่มันเริ่มสภาพดินเริ่มปรับตัวเป็นส่วนหน่อยนะอันนี้ประมาณเป็นรอยลายมันเริ่มกลายเป็นทรายปนโคลนที่เหมาะสมกับการเติบโตของยาทะเลครับก็จะมีการฟื้นฟูในจุดที่มันเหมาะสมครับจุดที่สภาพทะเลสภาพพื้นผิวปรับตัวเหมาะสมที่กับการเติบโตของยาทะเลส่วนพื้นที่อื่นกองหมุกเนี่ยกองหมุกแกล้มไส้อ่าวข้ามปากคลองเนี่ยสภาพดินมันไม่ได้เปลี่ยนไอ้นั่นก็ต้องมีการฟื้นฟูแต่ว่าฟื้นฟูที่หวาเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มทดลองในการกันขอกที่แหลมไส้กับที่ปากคลองเพื่อไม่ให้ซัดในแนวยาได้เข้าไปในขอกพูดตรงๆก็คือกันเสากันเสาถนุไม่ให้เข้าไปก็ล่าสุดที่ผมไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหญ้าทะเลในขอกเนี่ยใบมันยาวขึ้นอันนี้เราพูดถึงหญ้าเฉพาะใบยาวนะใบมันยาวขึ้นไม่ขาดสันแต่ว่าข้างๆขอกเนี่ยยังขาดสันอยู่เหมือนเดิมก็ยังต้องเฝ้าติดตามอยู่ประมาณสัก3-4 เดือนว่ามันได้พ้นไหมถ้าได้พ้นเนี่ยไอ้โบเนียจะทำเป็นแปลงเพาะพันธุ์แหม่พันธุ์คือเราทำทางเลไม่ได้เพราะว่าการกันขอกทางทะเลเนี่ยมันไม่ได้มันกระทบกับการประมงมันกระทบกับระบบนิเวศหลายอย่างแต่ว่าทำเป็นย่อมๆเล็กๆพอฟื้นตัวขึ้นมาปั๊บเราอาจจะท้อนไปทำย่อมไหมอะไรแบบเนี้ยเผื่อสร้างแหล่งเพาะพันธุ์แหม่พันธุ์ขึ้นมาคือเวลาเราพูดเรื่องหญ้าทะเลเนี่ยหญ้าที่มีความสำคัญมากสุดก็คือหญ้าชะเง่าใบยาวครับเพราะว่ามันเหมือนในป่ามีไม้ใหญ่อะชะเง่าใบยาวเนี่ยมันมีใบยาวได้ถึงเม็ดถึงเม็ดครึ่งนะครับเวลาที่พวกนี้มันขึ้นนั้นหนึ่งมันจะทำให้หญ้าทะเลอื่นนั้นซึ่งเป็นโบใบสั้นเนี่ย
ซาบาดเข้ามาอาศัยหล่มเงาครับหล่มเงาก็ใช้ข้าวใบยาวโตได้พยุนไม่ค่อยกินใช้ข้าวใบยาวแต่พยุนกินโม่โบยาใบมะกรูดโบยาใช้ข้าวสั้นที่มันอยู่ตามโคนเขาใช้ข้าวใบยาวเลยครับครับมันก็จะแพ้เข้ามาพอนก็ต้องหลักซาใหม่ใหญ่ดีเราใหม่เหล็กอื่นนั้นมันจะฝืนตัวเข้ามาอยู่เงาในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเลี้ยงไข่ประมงใช้ข้าวใบยาวนี่เป็นที่วางไข่ของมึกเลยครับเพราะจากตีนครับนั่นแหละครับมันก็ฟื้นฟูใช้ข้าวใบยาวเป็นสำคัญตอนนี้ครับครับตอนนี้มีการพยายามดีไปปลูกหญ้าทะเลกันหลายๆหน่วยงานได้ยินมาใช่ใช่มันก็มีได้ผลไหมก่อนเนี้ยเดี๋ยวตอนเรียนต้องปลูกแบบประดิษฐ์คือที่บ้านม่านมันปลูกแบบปลูกคนนั่นใช่ไหมปลูกเชิงรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักว่ามีหญ้าทะเลสำคัญพ้นที่ได้จากการปลูกจริงๆนั้นอาจจะไม่ว่างพ้นหมากแต่ว่าตอนนี้มันจำเป็นต้องฟื้นฟูกันการปลูกต้องเป็นการปลูกแบบปันดิตมากขึ้นเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมปลูกแล้วมีการเฝ้าระวังให้มันเติบโตท่าที่ได้ยินมาตอนนี้มันก็ว่าอาจจะมีการทดลองดีลิบงโดยบริษัทโดยธนาคารออมสินนี่แหละครับแล้วอาจจะต้องมีการหลอมขอกด้วยครับเนี่ยครับแล้วก็ที่บดตะนอยแล้วก็ที่เกาะมุกทางอุทยานจะไหมเนี่ยเขากำลังคุยอยู่ว่าอาจจะมีการฟื้นฟูแล้วก็หลอมขอกเป็นบางจุดครับครับปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการขุดลอกใช่ไหมการจุดคือส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งในตะกอนทรายทับโซนมาจากการขุดลอกขุดลอกสำคัญแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวมันเกิดจากธรรมชาติก็มีนะโดยเฉพาะแถวหมดตะน้อยแถวยกล้ําเนี่ยมันมีการเขื่อนใหญ่ตะกอนทรายโดยธรรมชาติอันนี้ก็ไปทับถมแนวยาเหมือนกันอ๋อมีซ่องแต่ว่าที่จะบอกให้ฟังก็คือว่าเวลาระบบนิเวศแห่งนึงเนี่ยมันเสื่อมเนี่ยพื้นที่ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยอย่างเช่นลิบงกับแต้มไซมันเนี่ยการเขื่อนใหญ่มวลตะกอนอาจจะไม่ถึงกันเลยแต่พอลิบงเสื่อมโทรมความเสื่อมโทรมก็ไปถึงแต้มไซต่างๆที่อยู่ห่างกันครับพอระบบเรือมันคัดส้มหลุนมันก็สะเทือนจากทะเลตังแล้วมันมาวิกฤตในปี65โคกนี่แหละครับคือมันเป็นการก็เรียกว่าระบบนิเวศทางทะเลมันเสียมันสูญเสียไปมันใช่ครับคือมันจะมีผลกระทบมันเป็นบ่บางนะบ่บางมากในหมู่บ้านนะบ้านผมกับบ้านคุณปากกระพงนี่อยู่ปวดซอยสายซอยบ้านผมนี่คือเป็นแหล่งสะสมขยะต่างกลิ่นต่างความไม่น่าดูสั่งมันกระทุ่งพ้นมาซึ่งบ้านกลิ่นมันมากลิ่นมันมานี่คือในทะเลกันเช่นเดียวกันคือความเสื่อมโทรมนี่มันกระจายพ้นไปซึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลนี่วันนี้เนี่ยเราได้มีการศึกษาวิจัยโดยหน่วยงานลักๆในหน่วยงานในบางปีต่างภูมิตอนนี้กรมทรัพยากรทางทะเลใช่ฟังเป็นหน่วยลักหน่วยลักข้อตั้งจากกรมข้อตั้งคณะทำงานที่เป็นนักวิชาการจากหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันทำตอนนี้เขาลงพื้นที่มาต้องซ้ำหลอบแล้วครับกำลังพยายามหาข้อสรุปแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่ว่าบางคนก็บอกว่าโลกร้อนบางคนก็บอกว่าเป็นภาวะน้ำทะเลลดต่ำสุดลดต่ำลงคือมันมีภาวะน้ำทะเลลดต่ำลงในปี62เนี่ยมันต่ำว่าปกติไป30เซนโอ้เยอะนะพอในปี65นี่ก็ต่ำว่าปกติไป30เซนแต่มันเป็นช่วงไงมันไม่ใช่ทั้งปีถึงบางคนไปบอกว่าลดต่ำลงสั้นขึ้นตั้งแต่ปี62ถึง66มามันลด62ไม่กี่เดือนลด65ไม่กี่เดือนครับเนี่ยครับถึงไม่มีผลกระทบกับหญ้าทะเลคืออย่าลืมว่าหญ้าทะเลเราเนี่ยสึนามิทำไรไม่ได้นะมันแข็งแรงมากแล้วมันทนทานมากแล้วตอนที่ปีนั้นที่ปะการังฝ่อข้าวอะครับปะการังฝ่อข้าวทางทะเลเลยหญ้าทะเลไม่มีผลกระทบเลยเพราะมันนั้นทนแดดทนฝนมากครับแต่ที่มันอันตรายที่สุดของหญ้าทะเลก็คือตะกอนทรายตะกอนที่ไปทับทมในแนวหญ้าเนี่ยอันนี้เรารู้มานานเลยว่านี่คืออันตรายสูงสุดคือซึนามิแนวหญ้าทะเลตัวรถมาได้ซึนามิจำได้ไม่ได้ไม่มีไรเลยแต่ว่าตะกอนทรายมันไปทมไปโค่นมาแน่นะไปปรับสภาพดินใช่ปรับสภาพพื้นมันเปลี่ยนสภาพดินเปลี่ยนคือสำนักข้าวบางสำนักไปใช้คำว่าตะกอนปิดชนะพบตะกอนปริศนาตะกอนปริศนามันมีคำตอบแล้วนะได้คำตอบนะตะกอนปริศนานะคือใช้คำว่าตะกอนปริศนาก็มันหนึ่งก็อย่างเดียวเราแรกอย่างเดียวว่ามันหนุนมาจากไหนมันจะเนี่ยได้ดูคำตอบแล้วว่ามันไล่ปีมากว่ามันจะมามันจะส่งผลกระทบไปครบคือทางวิทยาการเขาบอกกันดีว่าคือตอนที่เราขุดใช่ไหม
มันไม่มีหมานกันตะกอนหลองนามันยาวไปหน้ากอลิบงเลยครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือปกติหลองนามันจะขดเขียวพอมันขดเขียวปั๊บเนี่ยพอเราไปคุดให้มันตรงเนี่ยเวลาหน้ามรสุมตะกอนทรายมันลงไปใช่ไหมตะกอนจากแผ่นจากบกเนี่ยมันลงไปปากแม่น้ำตังแม่น้ำปะเลียนมันผุ่งก็ว่าหลองเนี่ยแต่ค่ะพอหลองตรงลึกเนี่ยมันเป็นแหล่งดีตะกอนมันลงไปมันทำให้น้ำเฉียวอ่ะน้ำไล่เฉียวบริเวณนั้นน่ะแล้วมันก็ทำให้การฝุ่งก้องตะกอนมันหมากว่าปกติมันไม่มีระบบชะลอมันความเร็วของน้ำมันมีมากขึ้นมีการฝุ่งไม่มีระบบเฉียวไม่มีระบบธรรมชาติที่จะชะลอการฝุ่งตะกอนผ่อนโบนี่ปกติมันก็จะฝุ่งไปทับด้วยเริ่มคันเราคุ้นทุกปีแต่ทางวัดติพูนมาเนี่ยผมไม่ได้ขัดขานเรื่องการเดินเรือนะคือแม้ว่าการเดินเรือสำหรับจังหวัดต่างกันยังมีความจำเป็นแต่คำท้าสำคัญก็คือว่ามันจำเป็นต้องเดินเรือ24ชั่วโมงไหมพอที่เรากำลังผูดเหลืองหลองน้ำที่คุดหลอกเนี่ยเขาไม่ถึงว่ารับประกันความลึกหลองน้ำให้สามารถเดินเรือได้24ชั่วโมงแต่ไม่ได้ไม่ความหมายเรือต้องมาเดินอยู่24ชั่วโมงไม่ใช่ทีนี้ปริมาณเรือปริมาณสินค้าของเราเนี่ยมันจำเป็นต้อง24ชั่วโมงไหมหรือว่ามันเดินวันหนึ่ง6ชั่วโมงได้ถ้ามันคนสองวันละ6ชั่วโมงได้นี่ก็เอาเฉพาะตอนน้ำขึ้นได้ไหมถ้าพนันก็เราคุดหลอกเฉพาะส่วนที่ตื่นแล้วพอน้ำขึ้นเราก็เดินเรือก็เราก็จะมีเวลาวันหนึ่งประมาณ 6-8 ชั่วโมงในการเดินเรือใช่ไหมครับคืออันนี้มันก็เป็นปัญหาของมันเราว่ามันเรามันมีจุดแข็งเรื่องเด็กกวนถ้ำมันอย่างไรได้เราไปแน่นเรื่องเดินเรือว่าอย่างว่าตังเราเป็นเมืองขนาดย่อยท่อรั่วเราเต็มทุกท่านี่ตาเห็นส่วนใหญ่จะร่างเอาเลยส่วนใหญ่จะร่างแล้วก็ได้กำลังจะเหลือก็เนี่ยจะยุติวันนี้กำลังจะเหลือเพราะว่ามีปัญหามากมายครับคือว่ามันอยู่ไกลจากกลุ่มงานอุตสาหกรรมมันสินค้านี่มันไม่ได้หลากหลายซึ่งมันการก้นส่งสั่งบล็อกนั่นมันประหยัดกว่าเดี๋ยวนี้มันไปทางเรือมันยุ่งยากซึ่งมันทำให้รางมันนี่ล่าสุดนี่เกิดก่อนนี่ถ้าเรือหนาเกลื่อนแต่มีการฉีมุ่นไปได้ต่างกันนี่ก็เป็นเก้าครับมันมาจากไทยเนี่ยเราไปลงทุนเป็นจำนวนมากเราไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ไม่ได้ศึกษาจุดกลุ่มทุนแต่เนี่ยประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าที่ไม่เป็นปัญหาเพราะลองน้ำเราไม่ลึกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนคือคนจะมีสายเรือมันก็ต้องคุยในเรื่องลองน้ำก่อนว่าถ้าเราซื้อรถเนี่ยมันมีถนนวิ่งไหมคือเราซื้อรถแล้วมาจำนนเนี่ยมันไม่ใหญ่เรื่องนะนิดเดียวเขาเรียกอะไรนะผีเสื้อขยับปีกสะเทือนถึงดวงดาวทำไรไม่มีความละเอียดพ่อคือประเด็นแล้วสมมติว่าเราเดินเรือปกติคือ 5.5 เมตรเนี่ยมันไม่เรียกว่าน้ำลึกนะครับมันคือน้ำตื้นปกตินี่แหละครับพอถ้าเราพูดว่าเรามีหลองน้ำลึก5เมตรเนี่ยไอ้ที่เราคนซ้องอยู่มันถูกต้องแล้วคือเป็นเรือบาสครับแต่ว่าคำถามคือ24ชั่วโมงโอเคมั้ยรอให้น้ำขึ้นทีนี้ถ้า24ชั่วโมงคืออย่าลืมว่าระดับน้ำต่ำสุดนั้นใน1ถึง2ขำมันน้ำมันจะต่ำมากพอคุณพูดว่ารับประกันความลึก 5.5 เมตรคือต้องทับว่าลงต้องทับลงไปทับว่านั้นลงไป 5.5 เมตรมันก็เลยต้องคุดเป็นล้านคิวอ่ะครับต่อปีมันก็เลยมาหาซ้านแล้วก็พ้นกระทบครับวันนี้ดีใจครับ1ดูแล้วตะกอนพิศนามันยังอะไรครับ2ก็คือเรารู้ยังมีคนที่ดูแลกันอยู่ครับไม่ได้ปล่อยผ่านก็ดีใจที่ได้รู้สักทีว่าไอ้ตะกอนพิศนาเนี่ยไปปลาไปอยู่ไหนไปไหนสงสัยมันจะป่วยขนาดนี้คือพอฟังคุณบางพุ่มพูดนี่นะเราก็จะเห็นว่าจิตสำนึกของคนเนี่ยเขาหลักนิเวศทางทะเลเนี่ยยังมีมากยังมีมากยังมีมากเป็นว่องทะเลพุ่มเชื่อว่าคนเนี่ยเขาอยากจะมีจิตอาสาด้านนี้เนี่ยก็ยังมีมากนี่เขาพร้อมที่จะมารวมเขาพร้อมที่จะมารวมในการเก็บขยะทางทะเลมาพร้อมที่จะมาจะสร้างจิตสำนึกในการที่จะดูแลเรื่องของขยะทะเลระบบนิเวศทางทะเลและต่างๆนี่เพราะว่าทะเลนี่ต้องยอมรับว่าทะเลนี่คือเป็นแหล่งอาหารของโลกทะเลนี่เป็นแหล่งอาหารของโลกโลกในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เขาน่ากลัวที่สุดคือการขาดแหล่งอาหารคือไม่ใช่แหล่งอาหารอย่างเดียวคือสภาพอากาศความอยู่สบายความเป็นไปของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสมดุลของธรรมชาติซึ่งทะเลนี่น่าจะเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษมากที่สุดครับมากที่สุด
ตอนนี้อันตรายเดี๋ยวพอแรงอย่างนั้นข้างบนเราต้องยอมรับว่ามีทั้งยาฆ่าแมลงมีทั้งวงการปศุสัตว์จะมีการใช้ยาเป็นจำนวนมากใช้ในทางทะเลเป็นธรรมชาติไม่จริงครับไม่แล้วก็เนี่ยเรามาเจอเรื่องอันตรายมาเจอเรื่องไงพลาสติกไซเคิลนี่แหละซึ่งเราถ้าว่าช่วยกันดูแลอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทะเลจะเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ไปต่อสุขภาพมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเราจะเห็นว่าคนนี้อายุยืนกันจริงไหมแต่เป็นการยืนอยู่บนเตียงไปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เตียงไปยืนแบบแข็งแรงคือไม่แข็งแรงอายุยืนแบบไม่แข็งแรงประทังไปบางคนบอกว่าก็กำลังกายเนี่ยเอากำลังกายทุกวันแต่โยโย่ก็ไม่สบายร่างกายสุดการส่วนนี้ก็คงมาจากเรื่องของอาหารออกกำลังกายนี่มันว่าแข็งแรงนี่แต่เวลาเขาจะจากเราไปนี่จากไปยังกระตันท่านใช่ไหมก็มีเปื่อนมีมิตรเราไล่คนที่เป็นแบบนี้นี่ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแรงอาหารสิปลอดภัยนี่มันยอมจะมีความสำคัญกับมวลมนุษยชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นมนุษย์จะทำลายมนุษย์โดยมนุษย์กันเองหรือว่าเราจะมาช่วยกันรักษาชีวิตของมนุษย์โดยมนุษย์ต้องช่วยกันตอนนี้อาการรอดครับพี่ล็อกอาการรอดมากรอดที่สุดคุณมาพวกนี้เป็นผู้เฉียวชันเรื่องอาการรอดนี่ดวงอาทิตย์ตั้งชักเนี่ยนี่8เมษายนนี้จะรอดสุดครับดังเดือนเมษายนนี้ก็จะรอดจะรอดมากจะขึ้นอาจจะ40กว่าองศาครับเราต้องผ่านเมษายนนี้ไปให้ได้ทุกคนทุกท่านทำยังไงทุกคนอย่าบ่นเรื่องร้อนถึงก็ปีหน้าและปีต่อไปก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนปี60อาจจะถึง50เอ้ยอีกสักเขาว่าอีก60ปีนะอุณหภูมิจะขึ้นถึง50ถ้าเรายังพฤติกรรมของมนุษย์กันอยู่ปานนี้นี่บางคนถึงกันเปรียบเลยว่าร้อนเหมือนกับซอมตกนรกเลยเขาบอกว่าเหมือนกับซอมตกนรกเลยนี่ร้อนนี่ทำสถิติร้อนสุดตั้งแต่เอาว่าประวัติศาสตร์เลยคือเป็นร้อนกว่า5ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีเนี่ย100ปีที่แล้ว วันนี้เราอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ร้อนที่สุดดีใจไหมซึ่งเราไม่เคยพบไม่เคยพบไม่เคยพบคือนักวิชาการเขาก็คือโลกในตกลงกันว่าจะช่วยกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาจากยุคอุตสาหกรรมนะแต่ว่าตอนนี้ที่นักวิชาการเขาประมาณว่าพฤติกรรมที่เราทำกันอยู่ทุกวันทั้งโลกเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มขึ้น 1.2 ถึง 1.3 แล้วพอมันมีโอกาสที่จะไปเกิน 2ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ถ้ายังแย่เหมือนเดิมก็อาจจะถึง4ครับแต่ว่าถ้า 1.5 นี่เกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ไปเชิญแล้วครับซึ่งตอนนี้มนุษยชาติทุกคนจะอยู่ในยุคนี้จงมีความภูมิใจว่าเราบันทึกประวัติศาสตร์ไว้อยู่รอดที่สุดมันควรจะภูมิใจหรือไม่ตอนนี้เรื่องในประวัติศาสตร์ในชีวิตที่เกิดในอุณหภูมิที่สูงที่สุดในโลกเลยคือในแต่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าแทนที่เราจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันรักษาความเป็นสีเขียวให้กับโลกใบนี้แต่เราจะมีการทำลายมีการก่อสร้างในสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่มากไหมมากไหมเรามีต้นไม้ใหญ่เราก็ขนเนี่ยเพื่อเราจะไปสร้างตึกนี่นะพอสร้างตึกเสร็จอยู่ไม่ได้มันร้อนเราต้องติดแอร์ซึ่งความร้อนจากแอร์ก็มีมากมายรถยนต์วันนี้ก็มีการรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าพวกอย่างนี้เป้ายากกันไปไม่มีแล้วไม่สนใจกูเป้าต่อไปนี่คือมนุษย์ทำเนี่ยคือการทำลายมนุษย์ด้วยกันเองก็คือมนุษย์นี่แหละรถควันดำก็ยังเต็มเนื้อก็ตามบ่ายครับครับก็ดวงกันมาถึงประวัติศาสตร์ว่าเราจะอยู่ในความร้อนสูงสุดกันต่อไปปีต่อปีก็ชื่อว่าวันนี้ครับเราได้ความรู้มากมายพอสมควรนะครับจากคุณภาคภูมิที่ท่านธีรวัฒน์ในเรื่องของขยะทะเลเรื่องของกอตะเกียงเรื่องของวิกฤตพายุนเรื่องของสาเหตุระบบนิเวศสูญเสียไปแล้วก็เรื่องที่เราควรจะช่วยกันในการอนุรักษ์ทะเลอนุรักษ์สัตว์ทะเลอนุรักษ์ยาทะเลนะครับช่วยกันรักษาแล้วก็มีสำนึกในบุคคลมีสำนึกมีสำนึกให้ดีครับครับวันนี้ครับหมดเวลานะครับหมดเวลาเราเองก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุภาดวงนุ่ยขอบคุณคุณธีรยุทธ์จุลสิทธิ์
แล้วก็ขอบคุณคุณภาคภูมิวิจารณ์จิรวัตรครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับรายการท่านน้ำข้าวกับเบ้าจิรศักดิ์วันนี้ผมกับคุณปกพงศ์วิจารณ์จิรวัตรกาลาไปเพียงเท่านี้นะดีครับสวัสดีครับ